ค่ะวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะมีการแถลงสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานของทีมค้นหาผู้ที่สูญหายภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะโดยระบุว่าหน่วยซิลยังคงเดินหน้าหาผู้ที่สูญหายภายในถ้ำค่ะขณะที่ชุดเดินเท้ายังคงเดินสำรวจปล่องถ้ำนะคะที่พบว่ายังมีอยู่3ปล่องแต่ว่า2ปล่องตันส่วนอีก1ปล่องนั้นสามารถเข้าไปได้แต่ยังไม่สามารถที่จะโรยตัวได้นะคะเพราะว่าลมนั้นค่อนข้างแรงค่ะขณะที่วันนี้นะคะช่วงเย็นจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดำน้ำภายในถ้ำจากประเทศอังกฤษเดินทางมาให้การช่วยเหลือค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้นะคะก็เข้าสู่วันที่5แล้วค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดปฏิบัติการค้นหาทั้งในถ้ำหลวงและเดินเท้าสำรวจบนดอยผาหมีค่ะขณะที่นายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมสรุปภาพรวมการทำงานของชุดค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะว่าจากการเดินเท้าสำรวจของชุดค้นหายืนยันว่าพบปล่องหรือโพรงเพียง3ปล่องเท่านั้นโดย2ปล่องนั้นตันและ1ปล่องสามารถทะลุถึงถ้ำได้แต่ยังไม่สามารถโรยตัวไปได้เพราะสภาพอากาศไม่ดีประกอบกับลมแรงนะคะจึงยังไม่สามารถโรยตัวลงไปแต่เช้านี้ก็มีการจัดชุดค้นหาเดินเท้าสำรวจโพรงเพิ่มเติมค่ะขณะที่หน่วยซิลอีก2ชุดนะคะได้ปฏิบัติการค้นหาในถ้ำแล้วแต่อุปสรรคขณะนี้คือปริมาณน้ำในถ้ำที่มีจำนวนมากเมื่อวานที่ผ่านมามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้ว8เครื่องแต่ปริมาณของสายไฟที่เข้าไปใช้ได้แค่2แอมป์ต่อ1เครื่องสูบน้ำตอนนี้สายไฟมี200แอมป์จึงสามารถใช้ได้ไม่เกิน10เครื่องเท่านั้นส่วนที่เหลือใช้สำหรับสแตนด์บายทั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากประเทศอังกฤษ3คนเดินทางมาถึงเชียงรายในช่วง6โมงเย็นวันนี้รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำจากสหรัฐอเมริกาก็จะให้คำแนะนำในการค้นหาผ่านระบบออนไลน์ด้วยวันนี้หน่วยประดาน้ำก็เป็นชุดที่3นะครับที่เข้าไปดำเนินการเพื่อจะเจาะให้ได้ในส่วนของข้างบนที่เมื่อวานเจอหลุมนะครับวันนี้ก็พยายามจะโรยอะไรลงไปนะครับโรยไปได้ระดับนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่แต่เนี่ยวันนี้ตอนนี้เบาลงเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะระบุว่าจะมีการจัดระเบียบขอความร่วมมือกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้นำรถยนต์ขึ้นมาด้านบนวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพราะจะขอใช้พื้นที่ไว้ให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานค่ะทางด้านของพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37นะคะกล่าวถึงผลการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายโดยยืนยันนะคะว่าในส่วนของการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจตอนนี้คงทำไม่ได้เพราะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทัศนวิสัยไม่ดีค่ะและอากาศยานก็มีข้อจำกัดหากบินขึ้นไปก็จะเสี่ยงเกิดอันตรายแล้วก็ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำงานอย่างหนักเพื่อจะพาทุกคนออกมาให้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจพร้อมกับเตือนผู้ที่ใช้โซเชียลเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวลวงนะคะว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ URL เพื่อเอาผิดในภายหลังค่ะสุวินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ